ลีโอเบียสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีทคิงจินเลี่ยกับผมไซมอนแคสเลอร์อีกเช่นเคยฮะตอนนี้เราอยู่ที่ทองรอเอกมัยฮะอยู่ย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพเลยฮะดูสิครับคนพลุกพล่านเยอะแยะไปหมดเลยผมบอกเลยว่าวันนี้จะพามากินทองรอเอกมัยมันก็ธรรมดาไปผมไม่สรรหาร้านมาเพื่อคุณผู้ชมบอกเลยวันนี้ไม่กินในกรุงเทพเราจะกินกันที่ภูเก็ตฮะปะนี่อยู่นิดเดียวเองปะคือกรุงเทพมันแบบธรรมดาไปแล้วกินภูเก็ตนี่พับเดียวถึงเลยอยู่ที่นี่เลยครับคุณผู้ชมภูเก็ตทาวน์เรสอร์ทครับผมโอ้โหงงเลยละสินี่ฮะเป็นร้านภูเก็ตทาวน์เป็นร้านอาหารสไตล์ภูเก็ตที่อยู่ในย่านทองหล่อเอกมัยผมไม่พาไปภูเก็ตหรอกไม่ไหวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันแต่บอกเลยว่ารสชาติอาหารเนี่ยเด็ดเหมือนที่ภูเก็ตเลยไปเอาล่ะคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ผมอยู่ภายในร้านภูเก็ตทาวน์นะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันสักนิดครับผมสวัสดีครับพี่เกศใช่ไหมฮะใช่ค่ะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่ออะไรครับผมชื่อเกศกรเกียรติกุลค่ะโอเคเป็นเจ้าของร้านภูเก็ตทาวน์ค่ะสไตล์การตกแต่งร้านแบบเนี้ยค่ะมันคืออะไรมันเรียกว่าอะไรค่ะเรียกว่าเป็นสไตล์ชิโนโปรตุเกสนะคะชิโนโปรตุเกสออกเสียงผิดหรือเปล่าชิโนโปรตุเกสใช่ชิโนมันชิโนยังไงชิโนมีความหมายไหมหรือว่าคือมันเหมือนเขาเรียกกันมาเป็นชื่อของสถาปัตยกรรมนะคะที่มีการผสมผสานระหว่างจีนไทยแล้วก็ยุโรปจีนไทยยุโรปใช่เป็นคนที่แบบอพยพมาแล้วก็มาอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยอะไรเงี้ยคือมาอยู่ที่ภูเก็ตจีนเนี้ยก็จะเป็นจีนฮกเกี้ยนซะส่วนใหญ่จีนฮกเกี้ยนฮกเกี้ยนเป็นส่วนใหญ่ใช่แล้วก็มีได้รับวัฒนธรรมจากโปรตุเกสใช่เราสังเกตว่าแบบหน้าร้านก็จะมีแบบโคมไฟแดงใช่นะคะผมกำลังก็คือจีนการตกแต่งก็ต้องมีแบบคือมันจะมีป้ายจีนป้ายแบบเหมือนป้ายชื่อตระกูลอย่างเงี้ยเป็นแบบทุกบ้านจะมีถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นการตกแต่งคือเหมือนกับแบบว่าเอาความชอบของแต่ละอย่างมารวมกันคือมันเหมือนจะไม่เข้ากันนะแต่มันก็แบบมันได้มันดูดีอ่ะโอเคถ้าพูดถึงร้านเนี้ยภูเก็ตทาวต้นกำเนิดมาได้ยังไงมาแบบว่ามันเกิดมาจากที่คุณพ่อคุณแม่เราทำหรือว่าที่บ้านทำธุรกิจแบบนี้อยู่แล้วมาว่าเป็นร้านนี้ได้ยังไงใช่ไหมก็คือแรกๆเลยคือคุณแม่ทำอาหารอร่อยในนี้เพื่อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอไปที่ใต้เนี่ยก็จะให้คุณแม่ทำตลอดแล้วก็จะทำหลอกกินฟรีให้แบบว่าให้ทำให้ทำเองด้วยนะแล้วก็เหมือนแบบว่าให้แบบว่าส่งเครื่องบินจะกลับก็แบบแม่ก็ต้องทำใส่กล่องแล้วส่งเครื่องบินมาให้ทานคือแพ็คกลับไปด้วยแล้วลำบากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่แล้วเยอะเลยนะบางคนมาจากสุราษฎร์ขับรถมา3ชั่วโมงเพื่อมากินมาสมั่นแม่จนเรามีความรู้สึกว่าอาหารแม่เราคงอร่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยจนบอกว่าเรามีคนเชียร์ให้เปิดร้านอาหารเยอะมากเราก็เรียนมาแบบเรียนมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดอะไรแบบเด็กๆกันเนาะเพิ่งเรียนจบอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยเราต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นตรงนี้ยังไม่มีอะไรแต่ทางนี้นั้นมันเสี่ยงมากคิดมาก่อนเลยว่าช่องแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆคิดไปว่าแบบเรามีอะไรดีเมนูไหนบ้างก็ค่อยๆคิดไปอะค่ะว่าเมนูไหนที่แบบว่าคนทานแบบคนกรุงเทพก็ทานได้แล้วก็คนใต้ที่อยู่ที่กรุงเทพก็ทานได้นั่นแปลว่าร้านนี้ไม่ได้เปิดมาตั้งแต่พ่อแม่มาเปิดตอนไม่ใช่ค่ะรุ่นพิเกตใช่มาเปิดเองเปิดมากี่ปีแล้ว6ปีครึ่งแล้วค่ะ6ปีแล้วไม่ได้ย้ายไปไหนอยู่นี่เลยใช่ไหมอยู่นี่ค่ะผมถามถึงคำถามเกี่ยวอาหารมั่งค่ะคือรายการผมเนี่ยคือแน่นอนฮะเราต้องชิมกันแล้วผมบอกเลยว่าอาหารภาคใต้เนี่ยผมกินได้แต่ไม่ทุกอย่างไม่มากไม่มากใช่ผมแต่ต้องลองนะต้องลองเอางี้เมนูที่พี่เกดแนะนำให้ผมวันนี้ดีกว่าเอาเป็นเมนูที่แบบว่ามาและอยากให้ลองชิมไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นไทยเงี้ยเอาสัก2เมนูเป็นของคาวและ1เมนูของหวานเอาที่แบบว่าอยู่ในใจเลยเอาที่พี่เกดชอบก็ได้เอาเป็นว่าที่แบบฝรั่งก็ทานได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ก็เป็นหมูผัดสับปะรดภูเก็ตค่ะหมูผัดสับปะรดภูเก็ตค่ะเป็นแบบผัดกะปิสไตล์ของร้านภูเก็ตทาวผัดกะปิใช่อันนี้คือเป็นคือถ้าผัดแบบบ้านเราเป็นบ้านเกศทำนะเพราะว่าแบบคือไม่ชอบทานแบบเปรี้ยวหวานไงถ้าเปรี้ยวหวานก็เปิดภาคกลางคนใต้เนี่ยคือแบบส่วนผสมหลักอะเนาะมันก็ต้องมีกะปิก็ใส่ลงไปในสับปะรดใส่อะไรอย่างเงี้ยรสชาติรับรองว่าแตกต่างแน่นอนใช่แตกต่างที่ผมกินเปรี้ยวหวานในกรุงเทพแน่นอนซีอิ๊วอะไรเราก็ใช้ของภูเก็ตหมดเลยนะจริงมั้ยเนี่ยจริงจริงคือ
หน้าตาไม่เชื่อจะโกหกทำไมไม่ใช่คือโอเคกะปินำเข้ามาอะไรเงี้ยผมเข้าใจซีอิ๊วยังแบบผลิตที่ภูเก็ตเลยมาทำไมมันไม่เหมือนกันเหรอสมมุติว่าน้ำปลาจากกรุงเทพและน้ำปลากรุงเทพแต่ว่าซีอิ๊วอะไรบางตัวอะไรอย่างเงี้ยซีอิ๊วกรุงเทพกับซีอิ๊วภูเก็ตซีอิ๊วเหมือนกันซีอิ๊วดำเนี่ยเหมือนกันไม่ได้สิกลัวจะไม่เหมือนกลัวจะไม่แบบเป๊ะก็เลยต้องเอามาทุกอย่างเอามาทุกอย่างเอาดิเอามาทุกอย่างอ่ะแปลว่าคือกินที่เนี่ยก็เหมือนกินที่นู่นแหละใช่คือเหมือนกินที่นู่นเลยบอกเลยว่าคุณแม่ย้ายร้านมาอยู่ที่นี่ใช่เพราะว่าคุณแม่เขากลัวเสียสูตรกลัวเสียชื่อนางเขาก็แบบว่าไม่ได้นะห้ามไม่ต้องเสียคุณแม่ตอนนี้ดังแล้วต้องแบบใส่ทุกอย่างอย่าแบบอย่าปิดอย่าแบบประหยัดอย่าแบบเซฟคอสอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องอร่อยนะเธออะไรอย่างเงี้ยคือคนทำอาหารเนี้ยก็อยากจะเหมือนกับแบบว่าทำให้คนอื่นกินแล้วคนอื่นแฮปปี้คนทำก็จะแฮปปี้ใช่ค่ะโอเคเมนูแรกฮะเป็นหมูผัดกะปิใส่สับปะรดค่ะเมนูที่สองฮะเป็นแกงกะทิลูกเหลียงกุ้งค่ะเดี๋ยวลูกเหลียงงงไหมลูกมีลูกเนียงลูกเหลียงอะไรอย่างเงี้ยมันจะงงมีอะไรนะมีลูกเลียงมีลูกเหลียงผมไม่รู้ตั้งแต่ลูกเลียงแล้วฮะลูกเหลียงคืออะไรลูกเหลียงแบบเป็นเหมือนมันเป็นสปีชีส์เดียวกับสตอค่ะสตอคล้ายสตอเลยแต่มีหางเหมือนถั่วงอกแล้วมันแล้วกินสตอไม่ได้เหรอมันกลิ่นก็จะคล้ายสตอแต่ว่าฉุนกว่านะส่วนตัวเกตว่ามันฉุนกว่านิดนึงคือคนใต้ชอบกินอะไรที่ฉุนกว่าฉุนใช่ยิ่งฉุนยิ่งชอบเนี่ยเหรอคือถามว่าถ้าแบบใส่กับเครื่องแกงที่มันแบบมีกลิ่นเครื่องเยอะๆมันก็จะไปกลบกลิ่นที่เหม็นนั้นนะแล้วกลายเป็นแบบอร่อยสรุปมันฉุนหรือมันเหม็นหรือมันหอมก็มันฉุนนะมันกลิ่นแรงของมันแต่มันกลิ่นแรงมากกว่าโอเคคือลูกเหลียงกินแรงแน่นอนกินแรงแต่อร่อยค่ะอร่อยโอเค2เมนูนะฮะเอางี้ช่วงหน้าผมขอไปบุกครัวพี่เกตได้ไหมเอาแบบดูวิธีการทำตั้งแต่เริ่มยันจบเลยต้องบอกสูตรด้วยใช่ไหมไม่บอกเดี๋ยวผมแอบจดกลับไปทำที่บ้านไม่เป็นไรบอกโอเคฮะไปแล้วฮะเข้าครัวกันลีโอเบียร์